สวัสดีนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายทุกคนค่ะในวันนี้ท่านผู้อำนวยการดร.ดำรงศรีอารามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ค่ะสวัสดีปีใหม่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายที่รักทุกคนครับในโอกาสขึ้นปีใหม่2565นี้นะครับครูในฐานะนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายและก็คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านค่ายส่งความปรารถนาดีนะครับมายังลูกนักเรียนที่รักทุกคนในโอกาสขึ้นปีใหม่2565และในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้นะครับในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับในการเรียนการสอนนะครับลูกๆนักเรียนทุกคนก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคในการศึกษามา1ปีนะครับเราเจอกับภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจะต้องเรียนออนไลน์ทั้งปีที่ผ่านมานะครับครูก็ขอชื่นชมนะครับความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายทุกคนนะครับในตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับพวกเราได้ตั้งใจเรียนรู้นะครับผ่านระบบออนไลน์กับคุณครูได้อย่างดียิ่งนะครับปีนี้ปี2565นี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นในระดับเป็นระดับซึ่งแม้ว่าขณะนี้จะมีเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์โอมิครอนกำลังระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วในขณะนี้แต่ครูก็เชื่อว่าถ้าลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับเป็นวิถีชีวิตปกติใหม่ที่เรียกว่า New Normal พวกเราก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้พร้อมๆกันนะครับในโอกาสนี้นะครับครูก็ขออวยพรให้ลูกๆนักเรียนเรียนบ้านค่ายที่รักทุกคนนะครับมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับเป็นเด็กที่ดีนะครับของประเทศชาตินะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์นะครับซึ่งในวันเด็กแห่งชาติปี2565นี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบคำขวัญให้กับเด็กและเยาวชนไทยไว้ว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมฉะนั้นครูก็จึงอยากฝากความปรารถนาดีให้กับลูกนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายทุกคนขอให้เราร่วมมือร่วมใจและตั้งใจเล่าเรียนนะครับก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้เชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะได้มีโอกาสมาพบกันที่โรงเรียนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกนักเรียนทุกคนและในปีใหม่ปี2565นี้โรงเรียนมีสิ่งเล็กน้อยที่จะมอบให้กับลูกๆนักเรียนนะครับซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่แต่อาจจะไม่ได้ทุกคนเพราะพวกเรามีจำนวนมากนะครับก็จะมีการจัดฉลากของขวัญ นะครับให้เป็นระดับชั้นให้แก่ลูกๆนักเรียนนะครับฉะนั้นก็
ครูก็ส่งความปรารถนาดีมาในนามของคณะคุณครูและก็บุคลากรโรงเรียนบ้านค่ายนะครับขอให้ลูกๆทุกคนมีโชคดีนะครับขอบคุณครับ